สยบดราม่าเปิดรายชื่อชมพู่อรยาอยู่เบื้องหลังช่วยงานพิธีไว้อาลัยแตงโมสยบดราม่าคริสตจักรแห่งความสุขเปิดรายชื่อชมพู่อรยาอยู่เบื้องหลังช่วยงานพิธีไว้อาลัยแตงโมนิดาหลังเจอชาวเน็ตสงสัยไม่ไปร่วมงานทั้งที่เคยสนิทกันหลังจากที่มีกรณีชาวเน็ตดราม่าดาราหลายคนไม่ไปร่วมพิธีไว้อาลัยแตงโมนิดาทั้งพุทธจุ๋ยเอ็มบุษราคำรวมทั้งนางเอกซุปตาชมพู่อรยาก็โดนดราม่าด้วยอีกคนเมื่อมีชาวเน็ตสงสัยว่าแปลกจังทำไมชมพู่ไม่ไปงานไว้อาลัยพี่แตงโมทั้งที่เคยสนิทอยู่ในกลุ่มเพื่อนเดียวกันมาก่อนซึ่งก็มีแฟนคลับออกมาตอบโต้แทนว่าที่คุณแม่ลูกสามไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาจับผิดใครไม่ไปงานเขาร่วมไว้อาลัยแต่ไม่ไปก็มีเพียบชมพู่เองท้องแก่ใกล้คลอดเขาถือกันคนท้องไม่ควรไปงานศพและยิ่งท้องไปในที่คนเยอะในสถานการณ์โควิดยิ่งต้องระวังทั้งนี้แอนนาเพื่อนสนิทแตงโมเผยเรื่องที่คนไม่รู้พี่ชมแกไม่มาด้วยตัวเองก็จริงแต่พี่หวานเจี๊ยบผู้จัดการส่วนตัวของชมพู่มานัดแล้วแกส่งคนมาช่วยงานใครดราม่าแม่ชมอยากให้หยุดให้จบพี่ชมกับโมสายสัมพันธ์ดีกันมาเสมอพี่ชมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ว่าแกจะไปไกลแค่ไหนก็ตามเขาก็มีความห่วงใยให้ดารารุ่นน้องหรือคนที่รู้จักตลอดพี่ชมคือคนที่แตงโมรักและหวังดีแม้เขาไม่ได้มางานเขาก็ซัพพอร์ตล่าสุดเพจเชิร์ตออฟจอยคริสตจักรแห่งความสุขได้เปิดเผยรายชื่อพร้อมขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังงานพิธีไว้อาลัยของแตงโมนิดาซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของซุปตาสาวชมพู่อรยาด้วยแม้เจ้าตัวจะไม่ได้ไปร่วมงานแต่เธอก็ยังเป็นหนึ่งในคนที่ช่วยเหลือในการจัดงานอย่างเต็มที่ขอบคุณ Facebook Church of Joy คริสตจักรแห่งความสุข ถ้าวันหนึ่งไม่มีพ่อกับแม่อยู่แล้วคุณจะยังอยากกลับบ้านไหมเมื่อไม่นานมานี้เว็บไซต์ต่างประเทศได้นำเรื่องราวของชาวเน็ตท่านหนึ่งมานำเสนอโดยเรื่องราวมีอยู่ว่าปีที่แล้วแม่วัย83ปีต้องเข้ารับการไถ่อาตาดอพวกเขาลูกๆ6คนยืนออกันอยู่หน้าประตูห้องไผ่อาตาดอครั้งล่าสุดที่พร้อมหน้ากันน่าจะเมื่อ20ปีที่แล้วตอนที่พ่อเอสียอและตอนนั้นเองเธอถึงได้รู้สึกลึกๆหลังจากพ่อจากไปแม่ก็เริ่มใช้ชีวิตแบบว่างเปล่าแม่เลี้ยงพวกเขาพี่น้อง6คนพี่ชาย3คนหลังจากแต่งงออานอก็ย้ายไปอยู่เมืองอื่นพวกเขาผู้หญิง3คนก็มีครอบครัวของตัวเองวันสำคัญทีถึงจะกลับมาเจอกันโดยแม่จะเตรียมอาหออารอไว้ที่บ้านแต่ละคนกลับมากินข้าวกันแล้วก็รีบจากไปครอบครัวของสามีเธออยู่ไม่ไกลจากบ้านแม่สามีรักกันอยู่มากแม่ก็เลยยินดีมาหาบ่อยๆทุกครั้งที่มาก็จะหอบของมาด้วยพรุงพรังไม่ใช่ผักผลไม่ที่แม่ปลูกเองก็เป็นอาหออรอที่ท่านทำเองมาไม่นานก็กลับแทบจะไม่เคยค้างคืนพวกเขามักจะขอร้องให้ท่านมาอยู่ด้วยแต่ท่านก็กลัวว่าเธอจะทำตัวลำบากในบ้านแม่สามีให้ท่านไปอยู่กับลูกอชอายอดีกว่าแต่ท่านก็กังวลว่าลูกอสอไอไพจะไม่ชอบสุดท้ายก็เลยอยู่ที่บ้านเดิมคนเดียวเวลาฝนตกมักจะมีน้ำรั่วแถมกังวลว่าฝนตกหนักบ้านจะน้ำท่วมทำให้นอนไม่หลับทั้งคืนพี่สะใภ้เป็นคนในเมืองไม่ยอมกลับมาอยู่บ้านนอกแม่กังวลว่าอีกหน่อยท่านไม่อยู่แล้วบ้านจะถูกชาวบ้านคนอื่นยึดเอาไปก็เลยให้เอาเงินก้อนสุดท้ายที่มาให้ลูกอชอายอสร้างบ้านหลังใหม่ที่นั่นเพื่อจะสร้างบ้านใหม่ไม่รู้ว่าแม่โดนลูกอสอไอไพบ่นว่ารับหลังและเสียน้ำตาไปเท่าไหร่แม่ป่วยหนักขณะที่บ้านหลังใหม่สร้างเสร็จแม่เข้าไปอยู่ได้ไม่ถึง3เดือนก็ต้องไปอยู่โรงพยาบาล
แทนหลังการผ่ายอาตดอ2ชั่วโมงกว่าเสร็จสิ้นลงท่านอยู่ในห้องไอซียูอีก2วันก็ตื่นขึ้นมาแม่ไม่รู้ว่าท่านป่วยระยะสุดท้ายมานานแล้วอาการไม่ดีขึ้นแม่นอนในโรงพยาบาลถามคุณหมอตลอดว่าเมื่อไหร่จะกลับบ้านได้อีกไม่กี่วันก็จะตรุษจีนแล้วคุณหมอก็เลยใจดีอนุญาตให้กลับไปฉลองตรุษจีนในช่วงเวลา 2-3 วันสุดท้ายในชีวิตแม่ท่านรอคอยลูกชอายอกลับบ้านแต่พี่ชายคนโตไปประชุมที่ปักกิ่งส่วนพี่คนที่3ก็มีงออานอไม่สามารถกลับมาได้ทันทีคำพูดสุดท้ายของแม่ก่อนท่านจะจากไปคือลูกช่วยแม่ด้วยวันที่ฝั่งงอสอพอแม่พี่ชายสองคนถึงกลับมาถึงมาแร้องอไอโฮโอสอกอเอสอแรหน้าโอลองงอสอพอแล้วยังไงแม่จากไปแล้วจากไปพร้อมความผิดหวังเสียใจบางทีเธอคงลืมเรื่องนี้ไปไม่ได้ตลอดชีวิตพวกเขาส่งแม่จากไปอย่างโอสกเอสอแรอามองไปที่บ้านหลังใหม่ที่แม่ดับเบิลยูยออายออามอสร้างด้วยแรงเฮือกสุดท้ายนับจากนี้ไปที่นี่ไม่เกี่ยวอะไรกับเธอถ้าในอนาคตวันหนึ่งพ่อกับแม่ไม่อยู่แล้วคุณจะยังกลับบ้านไหมบ้านแม่ที่ไม่มีพ่อกับแม่ไม่มีอะไรให้เธอคิดถึงความรักของแม่กับลูกในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดทำให้ควันจางลงและทำให้เกิดประกายไฟที่สดใสความยิ่งใหญ่ของชีวิตถูกตรึงไว้ตรงนั้นบ้านไม่เคยห่างจากคุณแม้ว่ามันจะถูกขั้นด้วยระยะทางหลายพันไมล์แม้ว่ามันจะข้ามมหาสมุทรไปเงาของแม่จะอยู่บนเส้นทางของคุณตลอดเวลาความกังวลของแม่คือเหตุผลให้คุณกลับบ้านแม่อยู่ครอบครัวก็อยู่แม่อยู่พี่น้องก็คือครอบครัวแม่ไม่อยู่พี่น้องก็คือญาติพูดกันตามตรงคนที่มีแม่ไม่ว่าคุณจะยุ่งแค่ไหนต้องหาเวลากลับบ้านไปหาแม่แม่คะหนูรักแม่เต้นันทไซเผยประสบการณ์เคยติดเหล้าหนักกัดสมองร่างกายพังต้องพบจิตแพทย์เต้นันทไซเผยประสบการณ์เส้นทางนักเลงเคยติดเหล้าหนักกัดสมองถ่ายเป็นเลือดร่างกายทุบระบบภายในพังจนต้องพบจิตแพทย์นักแสดงหนุ่มเต้นันทไซพิศลยบุตรเผยประสบการณ์เส้นทางสายนักเลงเคยติดเหล้าหนักมากถึงขั้นต้องพบจิตแพทย์ผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาและธัญญาธัญญาเรศเป็นพิธีกรดำเนินรายการเมื่อประมาณครึ่งปีที่แล้วมีข่าวว่าเต้จะไปอยู่ต่างประเทศตั้งแต่ทำงานมาไม่เคยว่างยาวๆเลยครับถ่ายละครตลอดช่วงที่ผมไปบ้านเราน่าจะมีปัญหาโควิดรอบที่3อย่างหนักแล้วละครที่ผมถ่ายไปทยอยปิดกล้องจนหมดแล้วเรื่องใหม่ก็ยังไม่เปิดก็เลยมีโอกาสได้ไปต่างประเทศสนานประเทศสนานเกือบ5เดือนครับไปเพราะติดสาวหรือเปล่าก็ไปด้วยกันครับผมเรียกว่าไปดูลูกทางความมั่นคงของอนาคตดีกว่าผมโชคดีมีเพื่อนอยู่ที่อเมริกาเขามีร้านอาหารอยู่ที่นั่น11สาขากำลังเปิดสาขาที่12พอผมมีโอกาสมีเวลาว่างเยอะก็ลองไปดูถ้าไปอยู่จริงๆจะอยู่ได้ไหมพอไปอยู่สนุกมากเป็นประสบการณ์ใหม่ในชีวิตได้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำที่ชอบมากที่สุดคืออากาศที่นั่นแล้วเราไปอยู่ได้เรียนรู้ทุกอย่างถ้าจะเปิดทำอะไรบ้างผมก็ได้ทำทุกอย่างเลยที่ร้านอาหารมีได้ข้อสรุปว่าจะไปอยู่ที่นู้นเลยไหมพอกลับมาปุ๊บเราอยู่ในช่วงวางแผนอนาคตแล้วรู้แล้วถ้าไปอยู่นั่นจริงๆต้องทำยังไงแต่ยังไม่ไปเร็วๆนี้ยังอยากทำงานที่นี่อยู่ช่วงแรกๆก็อาจจะทำงานที่นี่ถ่ายละครที่นี่สัก 8-9 เดือนแล้วไปดูงานที่นู้นสัก3เดือนนี่คือการวางแผนเบื้องต้นอนาคตจะเป็นยังไงก็รอดูครับตอนนี้เพื่อนผมพี่ชายผมไปอยู่นั่นแล้วพี่เจจินตายแล้วเจเขาจะกลับมารับงานที่นี่อีกไหมไม่ครับทำไมเลือกไปเปิดร้านอาหารที่นั่นไม่เปิดที่เมืองไทย
ถ้ามาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่สำหรับธุรกิจอาหารคือผมก็ไม่มีความรู้ในการเปิดร้านอาหารเพื่อนผมเขาทำมานานแล้วเขาวางแผนให้หมดเลยเต้คบกับแฟนมากี่ปี20ปีครับผมเจอกันครั้งแรกใครปิ๊งใครผมชอบเขาก่อนครับเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนซึ่งพอผมชอบผมก็ไม่ได้คุยกับเขาเลยตั้งแต่วันนั้นแต่ผมรู้จักเพื่อนเขาผมก็เลยเข้าทางเพื่อนเขาว่าบอกให้หน่อยนะว่าชอบสมัยนั้นเจ้าชู้ไหมผมไม่เจ้าชู้ครับแต่ณตอนนั้นผมคบใครก็เลิกง่ายตอนนั้นวัยรุ่นด้วยความอดทนหรือคิดแต่ตัวเองเลยไม่เคยคบใครเกิน1ปีเลยครับตอนนั้นที่เจอคุณเก๋ผมอายุ20ปีจนถึงวันนี้ก็ครบ20ปีพอดีซึ่งหลังจากเจอนั้นก็คบกับเขายาวเลยเพราะคุณเก๋อายุมากกว่าด้วยไหมเขาเป็นผู้ใหญ่เลยเหมือนรู้ทางเราจริงครับทุกวันนี้เขาเป็นทั้งภรรยาผมเป็นทั้งแม่ผมเขาเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติในชีวิตผมทุกอย่างตอนนั้นผม20เขาอายุ26ห่างจากผมประมาณ 6-7 ปีซึ่งผมก็คิดว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขแต่สิ่งที่เขาทำให้ผมคือเขาปรับเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตผมเลยนะตอนนั้นผมยังเด็กอยู่ได้มาใช้หมดแต่พอคบกับเขาเขาวางแผนให้หมดเลยใช้อย่างนี้ไม่ได้ผมบอกเลยถ้าผมไม่เจอเขาตอนนี้ผมอาจจะไม่ได้นั่งตรงนี้แล้วก็ได้ผมอาจจะหลุดออกจากวงการไปแล้วก็ได้ช่วงอายุ20เต้ดังมากๆ การเปิดตัวแฟนก็ยากมากๆเราต้องแอบคบกันไหมไม่เลยครับเราไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดไม่เคยหลบซ่อนหรือแอบอะไรก็แปลกดีเหมือนกันไม่มีผลกับคู่ผมเท่าไหร่มันมีช่วงจังหวะที่เราขัวบ้างไหมไม่มีเลยครับไม่ทราบเป็นเพราะอะไรผมรู้สึกว่ายิ่งผูกพันกันมากขึ้นแต่ก็มีบางช่วงเขาบอกผมเหมือนกันว่าถ้าเธอไม่รักตัวเองเรารักเธอนะแต่ถ้าเธอไม่รักตัวเองเราก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะช่วงชีวิตผมนะตอนนั้นมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเพื่อนๆพูดยังไงถึงแฟนเราบ้างส่วนใหญ่เพื่อนจะกลัวแฟนผมคือเกรงใจครับเวลาเพื่อนๆมีปัญหาอะไรก็จะโทรมาปรึกษากับเก๋ตลอดมีเรื่องที่คุณเก๋ดุคุณเต้หรือเพื่อนๆไหมถ้าดุผมก็เรื่องสมัยก่อนกินเหล้าจัดกินหนักเกินไปกินจนแบบเฮ้ยเธอคิดว่าพรุ่งนี้จะไม่ได้กินแล้วเหรอกินแบบถวายชีวิตเวลาที่เราติดเพื่อนหนักๆคุณเก๋เขาทำยังไงให้เราเพลาๆลงเขาพูดเสมอว่าคนเราต้องรักตัวต้องดูแลตัวเองนะถ้าเรารักตัวเองไม่ได้เราจะรักคนอื่นได้ไงเขาก็สอนเราเตือนเราคบกัน20ปีมีแพลนจะแต่งงานบ้างไหมเอาจริงผมอยากจัดงานแต่งมากครับแต่ทางแฟนเขาบอกอย่าจัดเลยเปลืองเงินเอาเงินไปทำธุรกิจเอาไปลงทุนดีกว่าเขาพูดเสมอว่าไม่ต้องจัดนะงานแต่งแค่เราตื่นมาเจอกันหันมายิ้มให้กันตอนเช้าแค่นี้ก็มีความสุขแล้วแต่วันหนึ่งจัดแน่นอนครับแต่อาจจะจัดแบบเล็กๆกันเองแบบครอบครัววางแผนจะมีลูกไหมผมอยากมีลูกตั้งแต่25ไม่เกิน30แต่พอถึงเวลาจริงๆนะตอนนั้นยังไม่พร้อมพอเวลาผ่านไปจนถึงตอนนี้เราคุยกันแล้วว่าน่าจะไม่มีแล้วน่าจะอยู่ด้วยกัน2คนตายายแล้วครับเต้บอกว่าสังคมไม่น่าอยู่สังคมทุกวันนี้อย่างที่เราเห็นกันก็น่ากลัวนิดนึงแต่ไม่รู้คิดมากไปเองหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าผมมีความรักที่เต็มเปี่ยมอยู่แล้วไม่มีลูกไม่เป็นไรผมเอาความรักของผมให้เขาคนเดียวก็พอแล้วครับที่คุณเก๋บอกถ้าไม่รักตัวเองแล้วจะตอนนั้นเราติดเพื่อนแล้วก็ติดแอลกอฮอล์ด้วยไหมหนักมากครับผมดื่มตั้งแต่วัยรุ่นเลยครับตั้งแต่สมัย10กว่าพอคบเขาอายุ20ยิ่งช่วงพีคของชีวิตเลยดื่มทุกวันติดเหล้าแล้วดื่มทีข้ามวันข้ามคืนอยู่อย่างนั้นมาเป็นเวลา10ปีจนอายุ30มันมีผลต่อร่างกายเยอะครับข้างในเริ่มไม่ไหวผลภายนอกเวลาเราออกกล้องเราเห็นเลยหน้าเราเริ่มบวมหุ่นเริ่มพังแล้วภายในมันเริ่มแย่เชื่อไหมว่าผมหนักจนถ่ายเป็นเลือด
นั่งถ่ายชักโครกเชื่อไหมว่าเลือดพุ่งติดประตูห้องน้ำเลยจนผมไม่ไหวแล้วต้องไปหาหมอตรวจร่างกายและหาหมอจิตแพทย์จะทำยังไงให้เลิกแอลกอฮอล์ให้ได้เราเจออะไรในร่างกายมันเริ่มทำลายอวัยวะภายในโดยเฉพาะเริ่มกัดสมองคิดอะไรก็ต้องนึกมันก็มีผลต่อชีวิตในการทำงานเหมือนกันแต่เวลาทำงานผมจะไม่ดื่มเป็นอยู่นานไหมอาการติดแอลกอฮอล์เป็นอย่างนี้มาเป็นปีครับพอเป็นอย่างนั้นรู้สึกว่าไม่ได้แล้วต้องไปหาคุณหมอแฟนผมติดต่อคุณหมอหาที่คุยหาจิตแพทย์ดีๆให้พอไปคุยคุณหมอก็ให้ยามากินยาตัวนี้มันทำให้ไม่อยากแอลกอฮอล์พอดื่มมันรู้สึกเหม็นๆไม่ค่อยอยากกินผมกินยาอยู่ประมาณ1 เดือนพอผมกินผมรู้สึกเหมือนเป็นคนป่วยยังไงไม่รู้ผมเลยบอกว่าผมไม่อยากเป็นคนป่วยผมจะไม่กินผมจะเลิกไปหาหมอผมจะหักดิบเอาเลิกกินแล้วก็เปลี่ยนชีวิตใหม่ดูแลเรื่องอาหารคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายเลยเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตก็ต้องขอบคุณเขาจริงๆถ้าไม่มีเขาผมก็คิดไม่ได้วันที่เราถ่ายออกมาเป็นเลือดแล้วพุ่งติดประตูเนี่ยกลัวตายไหมจังหวะนั้นก็กลัวครับแต่พอจังหวะจะกินลืมไม่สนใจไม่แคร์ตอนนั้นคุณเก๋มียื่นคำขาดอะไรไหมเขาบอกว่าเธอไม่รักตัวเองไม่ดูแลตัวเองเราก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วเขาบอกเรารักเธอนะแต่เธอต้องรักตัวเองก่อนมันก็ทำให้ผมคิดได้แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกวันนี้ถ้าสมมุติมีปาร์ตี้เรายังดื่มไหมทุกวันนี้ยังมีดื่มบ้างครับแต่ไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วดื่มเป็นโอกาสเห็นว่าเป็นนักเลงมาก่อนเป็นนักรบเวลาไปเที่ยวไปกินเหล้าไปเป็นกลุ่มใหญ่เป็นธรรมดาครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเพื่อนใครทำเพื่อนผมไม่ได้ใครทำเพื่อนผมไม่ยอมพอมีเรื่องกันผมก็เป็นตัวเปิดเลยตัวเริ่มเอาเป็นว่าเมื่อก่อนเพื่อนผมเริ่มกลัวผมแล้วผมใจร้อนมาก2 มือรวมกันรอยเย็บต้องมี30 เข็มครับส่วนมากโดนแก้วตอนนั้นเราห่วงไหมว่าคนจะหาว่าเราเป็นดารานักเลงยุคนั้นโชคดีครับโทรศัพท์ยังไม่มีกล้องโซเชียลยังไม่มีเวลามีเรื่องจะรู้แค่กลุ่มเล็กๆตรงนี้ถ้าเกิดเป็นตอนนี้เรียบร้อยครับมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาทักเต้ว่าถ้าเต้ใช้ชีวิตแบบนี้อาจจะไม่มีชีวิตยืนยาวได้ตอนผมอายุ10 กว่า 20ผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าของสังกัดที่ผมอยู่อายุไม่ถึง25หรอกคือผมใช้ชีวิตเสี่ยงมากเขาเมากันว่าจริงๆเต้เหมือนเป็นใบเป็นเกย์หรือเปล่าอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่ผมถ่ายเซ็กซี่ค่อนข้างเยอะก็อาจจะมองได้แต่จริงๆไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมโดนเยอะมากที่สุดคือผมไปเข้าห้องน้ำผมจะโดนแอบดูน้องชายเยอะมากครับผมบอกเลยแอบดูตรงโถปัสสาวะคือเรื่องธรรมดาเลยไปยืนปุ๊บจะมาละจนผมต้องมองหน้าเขาเลยกล้าอย่างนี้เลยเหรอแรกๆเราก็เกรงใจหลังๆก็ต้องพูดแรงๆแบบมองอะไรว่าหลังๆเริ่มโมโหซึ่งเรื่องแบบนี้ปกติเลยครับปีนตอนเข้าห้องส้วมแล้วไม่ได้โดนครั้งเดียวนะโดนบ่อยด้วยจนทุกวันนี้ผมไปเข้าห้องน้ำสาธารณะเข้าปุ๊บผมสังเกต2 ข้างก่อนเลยมีคนอยู่ไหมมีคนตามไหมคนที่ปีนดูเราเพศไหนผู้ชายครับตามเข้ามาในห้องน้ำชายซึ่งผมเคยเจอแบบผมไปเข้าห้องน้ำหนึ่งพอเข้าไปปุ๊บมีเข้ามาห้องข้างๆทันทีเลยผมโดนบ่อยเลยสังเกตเป็นเงาปวดก็ปวดหลุดออกหมดแล้วนะแต่ยังไม่ปล่อยเชื่อไหมไม่ถึง5 วินาทีมือเขามาฝากอะไรถึงคนที่ชอบมาส่องเราหน่อยไหมอย่ามาดูกันเลยครับเราก็มีเหมือนกันแค่อาจจะไม่เท่ากันแค่นั้นเองครับคลิปสัมภาษณ์เต้นันทไซThank you.